แต่ว่าเรื่องนี้พลังประชารัฐมีปัญหาลึกกว่านั้นอีกก็คือว่าในพลังประชารัฐผู้นำพลังงานมีทั้งคุณสนธิรัตน์คุณดร.ธีรชัยและคุณมิ่งขวัญปรากฏว่าคุณมิ่งขวัญไปขึ้นเวทีหลายเวทีนะครับถือกระดาษลดเหลือ2.50 บาทราคาน้ำมัน2.50 บาท 2.70 บาทนะปรากฏว่ามีหน้าข่าวรายการทีวีนึงอ่ะโทรไปถามดร.ธีรชัยว่ามีความเป็นยังไงที่มิ่งขวัญพูดเป็นไปได้ทำได้ไหมพรรคเดียวกันน่ะนี่คือพรรคเดียวกันนะคุณธีรชัยแกขึ้น Facebook เลยแกบอกมีรายการหนึ่งโทรมาหาผมบอกขอให้คอมเมนต์ที่ดร.คุณมิ่งขวัญพูดผมบอกกลับไปว่าผมพูดไม่ได้หรอกผมพูดให้แทนไม่ได้คุณต้องไปติดต่อถามคุณมิ่งขวัญเองทางโน้นก็มาบอกว่าไม่มีเบอร์ติดต่อคุณมิ่งขวัญไม่ยอมรับสายต้องเตือนชาวบ้านเรื่องคุณคุณติดต่อเองผมพูดอธิบายที่แกพูดไม่ได้แสดงว่าในพรรคก็ไม่พูดกันไปมีหลายคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นข้อด้อยของประวิตรผมพูดอย่างนี้ดีกว่าพอมิ่งขวัญพูดเรื่องน้ำมันเบนซินเหลือ18 บาทดีเซลลดอันนั้นก็อันนั้นก็ปลายหี่อันนึงแล้วนะไอ้น้ำไอ้ไฟฟ้าอันนี้เนี่ยไฟฟ้านี่มันมี2 เรื่องคุณวิชัยไฟฟ้าที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้แกบอกว่าจะลดมาได้เนี่ยนะแกบอกว่าไอ้ค่า FT 90 สตางค์เนี่ยนะจะพักหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไป1 ปีอันนี้ก็อันนึงนะซึ่งมันบรรลัยไว้ป่วงอยู่แล้วจะทำแบบนั้นนะอีกอันนึงแกไม่เข้าใจเรื่องไอ้สัมปทานที่มีการเปลี่ยนแหล่งเอราวัณกับแหล่งบงกตอ่ะที่ว่าจะเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเป็นระบบแบ่งปันโปรดักชันแชร์ริ่งจากคอนเซชันแนร์เป็นคือประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของราคาใหม่ประเด็นขณะนี้ของก๊าซในอ่าวไทยก็คือว่าไอ้แหล่งเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันได้ประมาณ800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตอนนี้มันเหลือ200มันทำให้ส่วนต่างนี่ต้องไปซื้อ LNG แพงเข้ามาอันนี้คือในยุทธจักรเนี่ยเขากลัวแกจะโกรธผมว่ะอันนี้แหละไม่กล้าพูดอะไรพูดไม่ต้องกลัวระดับนี้กลัวอะไรไม่กลัวแกจะโกรธผมอ่ะมันนี่ในคาสิโนกันอ๋อเหรอโอเคถ้ามีอะไรกูรับผิดชอบนะถ้ามีอะไรกูรับผิดชอบนะผมจะบอกว่าผมฟังจากอาจารย์อาจารย์วีระแกก็พูดถ้าจะมีอะไรกูรับผิดชอบนะผมจะบอกเองฮะอาจารย์วีระบอกว่าคุณไม่แกจะพูดว่าไงพี่มิ่งดร.วีระอย่าไปถือแกเลยแกก็พูดอย่างนี้แหละถ้าอย่างนี้ประเด็นก็คือว่ามันผิดฝาผิดตัวนะแล้วคนในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาไม่เอาไม่เอาไงเขาไม่เอาเขาไม่เอาจริงเขาไม่เอาจริงไม่ได้ไม่เอาเล่นเลยเขาไม่เอาจริงๆแล้วคุณประวิตรเนี่ยแกไม่รู้เรื่องแกไม่รู้โดยสไตล์แกใครพูดอะไรแกก็เออเนี่ยก็เลยการออกเป็นว่าประวิตรเนี่ยเห็นชอบกับเรื่องนี้ด้วยนะรวมทั้งจดหมายหลายฉบับใช่นั่นแหละมันก็เลยคือมันถึงทำให้พลังประชารัฐตอนหลังเนี่ยเฮ้ยตกลงประวิตรคิดยังไงจริงๆไม่รู้กับลูกน้องปั่นให้คิดหรือบอกว่าให้คิดอย่างนี้ไม่รู้อันไหนกันแน่วะดังนั้นบิ๊กตู่อาจจะดีใจที่ออกมาตั้งพรรคใช่ไหม